ผู้สาวม้งคนแรกของโลกไปอยู่บนเวทีโลก Miss Universe สบายดีสวัสดีครับมาเชียร์สาวม้งคนแรกเลยนะครับของสปป.เราครับนั่นคือน้องป่ายเยงซาลอครับซึ่งเข้าไปประกวด Miss Universe นะครับที่สหรัฐอเมริกาครับที่นิวออร์ลีนส์นะครับรัฐลุยเซียนาครับนั่นคือเกิดขึ้นวันที่14นะครับถ้าตรงกับบ้านเราก็วันที่15นะครับของเราและไทยนะฮะเพื่อที่จะไปคว้ามงกุฎนะครับ Miss Universe 2022นะครับน้องปาเยงซารอในอายุประมาณ21ปีนะครับซึ่งน้องเนี่ยศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยลาวอเมริกันคอลเลจนะครับแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับน้องเนี่ยมาจากเชียงขวางครับอยู่ที่เชียงขวางนะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวม้งด้วยครับเคยได้รับตำแหน่ง Miss ม้งปี2020นะครับและเป็นคนแรกนะครับที่จะไปคว้ามงกุฎ Miss Universe ปี2022นี้ครับซึ่งจริงๆประวัติของน้องน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะฮะว่าน้องเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเข้าปันการประกวดแล้วก็ไปเฉิดฉายในฝั่งของตะวันตกได้เดินทางไปในที่อเมริกาแล้วเนี่ยได้เจออะไรบ้างนะฮะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจส่วนของไทยเองก็เหมือนกันครับของไทยเองเนี่ยก็มีประวัติแล้วก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆครับของคนไทยเนี่ยก็คือน้องแอนนาเสืองามเอี่ยมครับซึ่งเรียกง่ายๆคือน้องแอนนาเสือนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประวัติของน้องนี่น่าสนใจมากๆนะเขาเกิดบนกองขยะจริงๆ Miss Universe Thailand เนี่ยปีนี้เนี่ยเป็นลูกของคนที่เก็บขยะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นคนขับรถขยะเก็บขี้เยื่อนั่นเองนะฮะคุณแม่ก็เป็นคนกวาดถนนนะฮะก็คือน้องเนี่ยเกิดมาแล้วก็ไม่ได้อาภัพแล้วก็น้องก็ได้เล่าทุกอย่างนะฮะว่าเขาเป็นมายังไงแล้วก็ประมาณสัก 3-4 ขวบนะฮะอยู่บ้านคนเดียวมันก็คงเป็นอันตรายนะฮะก็เลยไปฝากคุณทวดเลี้ยงคุณทวดเป็นแม่ชีครับก็เลยไปอยู่ที่วัดได้กินข้าวกุฏิวัดเป็นจนกระทั่งเติบโตมาด้วยกันนะฮะทุกวันเสาร์ก็จะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณพ่อคุณแม่นะฮะนี่คือสิ่งที่สตอรี่ของน้องแอนนาเสือเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้น้องแอนนาก็ได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับอยู่ในเวทีเดียวกันครับกับน้องป่ายเยงซาลอนะฮะสังเกตไหมครับว่าณโลกปัจจุบันเนี่ยเรานิยมชมชอบเรื่องจริงเรื่องความเป็นธรรมชาติเรื่องความยั่งยืนเรื่องความมั่นคงเรื่องความเป็นตัวตนตอนนี้โลกไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการแต่งเติมสีสันมากมายเพอร์เฟกต์แต่มันคือความสวยจากข้างในความสวยจากธรรมชาติครับน้องสองคนนี้นะฮะถ้าเราจะเข้าไปสืบประวัติจริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจจริงๆผมเคยเจอน้องป่ายเยงซาลอคนหนึ่งครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าน้องน่ารักมากๆมีคนจังเลยได้เข้ามาเชียร์ชมนะขอบใจติดตามไอ้คือกันเพราะไอ้มักเว้าถึงข่าวถึงเกี่ยวกับเรากับไทยนะมักไอ้หลายขอบใจหลายแล้วก็ผลงานตอนนี้ก็คือว่าเป็น Miss Universe ลาวแม่แล้ว Miss Universe แล้วกำลังจะเดินทางไปประกวดที่ไหนหรือเปล่าอาแมนกำลังจะเดินทางไปประกวดอยู่นิวออร์ลีนส์อยู่รัฐยูลูเซียนะอ๋อเดือนไหนครับเดือนหน้าเดือน12อาจจะไปก่อนคริสต์มาสแมนผมทราบมาว่าพูดภาษาอังกฤษเก่งมากและพร้อมมากๆช่วยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมได้ว่าเดือนข้างหน้าไปนิวออร์ลีนส์ไปวันไหนso right now I'm preparing myself for the next contestthe next competition, so it will hold in America, in New Orleans, Louisiana. Mm-hmm. So we will go on December, yeah, maybe before Christmas or after Christmas, we're not sure yet. Yeah. And the final competition is January 15th. Good luck and get off the top and the best.Thank you so much. Right. I wish you all the best as well. And you thank too. You so much for coming to our country, right. for visiting Laos. Love Laos so much. Thank you so much. We are very grateful and you are very welcome. Wow. Thank you. และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์นะฮะที่ผมได้เข้าไปที่บุญธาตุหลวงครับโดยคุณกี่นะฮะคุณกี่พรนะคุณกี่พรเนี่ยเป็นคนที่แนะนำเราเข้าไปนะฮะแล้วก็นัดเจอเราก็ได้ไปเจอน้องป่ายเยงซาลอครับซึ่งมีความสามารถมากๆแล้วก็น้องน่ารักจริงๆนะฮะและตอนนี้นะฮะทั้งคู่ได้เดินทางไปที่อเมริกาแล้วครับก็คือน้องป่ายเยงซาลอเนี่ยเดินทางไปจากลาวนะฮะในวันที่21ธันวาคมครับก็ได้รับความอบอุ่นมากๆนะฮะจากพี่น้องชาวลาวได้มาส่งกันถึงที่สนามบินนะผมเห็นภาพแล้วตรงนั้นหน้าสนามบินแทบแตกเลยที่จะไปส่งน้องเพื่อที่จะบินไปที่สหรัฐอเมริกานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ได้ไปที่ลาสเวกัสนะครับสหรัฐอเมริกาครับ
ลาสเวกัสเนี่ยเป็นเมืองแห่งสีสันนะฮะแห่งความบันเทิงที่นั่นนะฮะผมเคยไป2ครั้งครับเขาพลิกแผ่นดินนะฮะให้กลายเป็นสีเขียวให้กลายเป็นตึกรามบ้านช่องที่สวยงามท่ามกลางทะเลทรายอะนะที่ตรงนั้นก็เป็นที่ประกวดของ Miss Universe หลายปีนะฮะแต่ปีนี้เนี่ยเขาไปประกวดอยู่ที่นิวออร์ลีนส์ครับที่รัฐลุยเซียนานะฮะแล้วก็ที่ลาสเวกัสเนี่ยก็จะมีพลเมืองเป็นชุมชนลาวและไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะเอาเข้าจริงๆสหรัฐเนี่ยมีชุมชนลาวกับไทยนี่อยู่ทั่วทุกๆรัฐเลยมีแฟนเพจเข้ามาเขียนมาหาเราว่ามีชุมชนลาวและไทยเนี่ยติดตามเพจ Thai Lao Together นะครับในแต่ละรัฐลาสเวกัสก็เหมือนกันครับมีชุมชนลาวและไทยเนี่ยอยู่ค่อนข้างเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็แฟนทั้งหลายแหล่นะฮะในชุมชนนั้นน่ะต้อนรับน้องปาเยงซาลออย่างอบอุ่นนะฮะมีการบายสีสู่ขวัญกันผูกแขวนนะฮะเรียกขวัญแล้วก็ส่งเสริมโชคชัยให้กำลังใจนะฮะและนี่แหละครับมันคือธรรมเนียมประเพณีของคนลาวนะฮะแล้วพร้อมกันนั้นนะผมเห็นแล้วเนี่ยยังดีไซน์ออกแบบเสื้อของน้องไปยังซาลอติดเสื้อด้วยเพื่อรอรับลายเซ็นอ่ะซึ่งมีความน่ารักมากๆนะอันนี้ที่ลาสเวกัสครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เข้าตากรรมการนะฮะนั่นคือน้องไปออกรายการหลายๆรายการเลยครับที่เราเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็น NBC นะฮะเป็นช่องใหญ่ของลาสเวกัสเลยนะครับได้เข้ามาสัมภาษณ์แล้วก็สนใจในชีวประวัติของน้องนะเพราะน้องปาเยงซาลอเนี่ยเป็นชาวม้งคนแรกไงเป็นชาติพันธุ์ม้งคนแรกของสปป.ลาวที่เข้ามาผ่านคัดเลือกเข้ามาให้เข้ามาชิงมงกุฎมิสลาวยูนิเวอร์สในปีนี้ฮะก็เลยเป็นที่น่าสนใจแล้วน้องก็มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็เก่งมากๆนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันฮะได้เล่นภาพยนตร์ด้วยครับผมว่าอาจจะเป็นหนังโฆษณานะฮะมันเป็นลักษณะเหมือนแอคชั่นมูฟวี่ในอเมริกานะครับอันนี้บทความมาบอกว่าความเก่งของน้องไปยังซาลอนเนี่ยได้ไปถึงอินเตอร์เข้าตาผู้กำกับที่อยู่อเมริกานะครับจึงได้ร่วมแสดงเข้ากับแอคชั่นมูฟวี่ใน USA นะครับเป็นตัวเอกในหนังโฆษณาของอเมริกาครับถือว่าเป็นครั้งแรกของน้องเลยที่ได้เป็นตัวเอกและได้แสดงฝีมือแบบเก่งสุดๆจนกระทั่งผู้กำกับออกปากชมเลยครับว่าอนาคตไกลแน่นอนในความเก่งของน้องมิสยูนิเวอร์สลาวคนนี้ฮะอันนี้ต้องขอชื่นชมนะผมสัมผัสมาได้คุยกับน้องมาจริงๆน้องมีสายตาอันแบบแน่วแน่มั่นคงแล้วก็มีความเก่งในตัวเองมีความถ่อมตัวมีความนอบน้อมลักษณะเดียวกันมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงเลยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปที่มินนิโซตานะฮะก็โอ้โหคุณเชื่อไหมว่าการเดินทางระหว่างลาสเวกัสนะครับเดินทางไปมินนิโซตาเนี่ยจากซ้ายสุดนะครับแล้วก็ขึ้นไปถึงเหนือสุดนะฮะตรงนั้นใกล้ๆกับวิสคอนซินนะฮะมินนิโซตาเนี่ยค่อนข้างหนาวเนอะแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยน้องจะต้องบินลงมาทางด้านขวาสุดนะฮะตรงนั้นก็คือลุยเซียนานะนิวออร์ลีนใกล้ๆกับฟลอริดาแล้วล่ะคือบินเป็นสามเหลี่ยมเลยจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละที่บินกันทีเนี่ยประมาณ 6-7 ชั่วโมงนะคือง่ายๆถ้าเกิดไทยไปนครหลวงเวียงจันทน์ที่ผมไปอยู่นะถ้าเกิดบินตรงเนี่ยก็อยู่ประมาณชั่วโมงนึงแต่นะตรงนี้เนี่ยแต่ละรัฐถึงแต่ละรัฐเนี่ยร่วม 6-7 ชั่วโมงนั่นคือ6เท่าของการบินจากไทยไปลาวเลยครับแล้วก็เดินทางไปสู่มินนิโซตาถึงสนามบินก็มีคนมากมายมาต้อนรับเลยนะฮะคล้ายๆกันเลยครับกับที่ลาสเวกัสนะฮะเพราะน้องไปยังซาลอเป็นที่ภาคภูมิใจมากๆเลยนะของชาวม้งของชาวลาวทุกคนครับซึ่งเป็นตัวแทนที่เหนือกว่าความสวยนะจริงๆแล้วมันคือความงามเป็นตัวแทนของคนลาวตัวแทนของชนชาติตัวแทนของชนเผ่าที่ให้ทุกคนบนโลกได้รับรู้เรื่องลาวมากขึ้นให้รับรู้ประเทศลาวมากยิ่งขึ้นครับอันนี้คือความภาคภูมิใจของคนลาวนะคนไทยเองก็เหมือนกันที่น้องแต่ละคนเนี่ยเข้าไปสู่เวทีโลกเนี่ยมันเป็นเหมือนการประกาศเหมือนกันฮะประกาศว่าประเทศไทยหรือประเทศลาวเนี่ยมีดียังไงมีความสามารถยังไงมีความเก่งยังไงเขารับรู้ได้ครับว่าตอนนี้ประเทศลาวและประเทศไทยเนี่ยสวยงามยังไงแล้วก็มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการนะฮะนั่นคือมีการ meet and greet ให้กับน้องปายังซาลอนะฮะแล้วสังเกตได้ว่าคนลาวนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนจะไปเยี่ยมเยือนใครนะครับผู้นั้นเจ้าของบ้านจะทำการต้อนรับบายสีสู่ขวัญจนทำให้เราน้ำตาซึมกันเลยครับเพราะว่าความประทับใจนั่นเองที่เจ้าบ้านได้มอบให้นะครับเราเรียกขวัญกลับมาครับแล้วก็เสริมโชคแล้วก็รอยยิ้มให้เราอุ่นใจเหมือนอยู่บ้านตัวเองนี่แหละครับความมีน้ำใจดีที่ผมนะครับที่พบเจอมาตลอดทางเลยครับเมื่อผมได้ไปเยือนที่ลาวครับและผมก็ได้เห็นชุดประจำชาติของน้องปาเยงซาลอชุดลาวด้วยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีที่มาค่อนข้างลึกซึ้งมากๆแรงบันดาลใจเนี่ยเขาได้มาจาก3ชนเผ่าหลักในลาวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยลาวเชิงลาวสูงลาวลุ่มครับ
สมัยก่อนของลาวนะฮะแม่นเอิ้นตามสถานที่ตั้งของเรือนของแต่ละชนเผ่าในลาวนะครับเช่นลาวลุ่มก็คือตั้งอยู่แถวที่ลาบนะครับในส่วนของลาวเทิงเนี่ยก็ตั้งอยู่บนเนินนะฮะนวลภูเขาส่วนลาวสูงเนี่ยแม่นตั้งอยู่ถิ่นฐานอยู่บนดอยภูสูงๆนะครับการเอิ้นคำว่าลาวนำหน้าซึ่งบ่งบอกถึงทุกชนเผ่าในประเทศลาวล้วนแต่เป็นคนลาวที่มีจิตเป็นหนึ่งใจเดียวกันคือชาติลาวซึ่งในปัจจุบันนะฮะก็ยังใช้3ชนเผ่าเนี่ยนะครับอยู่ในรูปพันธบัตรในใบละพันกีบของลาวนะครับในชุดนี้นะครับได้ถูกออกแบบมาเนี่ยให้เอา3ชนเผ่าเนี่ยเอกลักษณ์ของลาวเนี่ยรวมเป็น1ครับนั่นหมายถึงว่ารูปแบบของม้งประยุกต์โดยใช้ผ้าของ3ชนเผ่าเลยนะครับเป็นลักษณะผสมผสานกันในชุดเดียวกันให้มีความแปลกใหม่หลายชิ้นและยังสื่อถึงความสามัคคีของคนลาวที่มีจิตหนึ่งใจเดียวกันผมมาเห็นแล้วมีความรู้สึกว่าจริงๆด้วยสีด้วยสันด้วยเนื้อผ้าด้วยลายเนี่ยจะมีของ3ชนเผ่าหลักนะฮะที่มารวมกันซึ่งมีความลึกซึ้งและมีความหมายนะฮะและเราก็จะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยโลกใบนี้ก็กลับมาคืนสู่สามัญละจริงๆนั่นคือความจริงความแท้เป็นความเป็นตัวตนของเราเองนะฮะนั่นคือความเป็นธรรมชาตินั่นเองน้องทั้งสองคนคือน้องแอนนาแล้วก็น้องปายังซาลอมีความเป็นธรรมชาติในตัวตนครับไม่ได้เสแสร้งไม่ได้ปรุงแต่งน้องเกิดมายังไงน้องก็พูดอย่างนั้นน้องไม่ได้บอกว่าน้องเป็นคนนี้ย้ายถิ่นฐานมาจากนี้แล้วน้องไปเป็นใครน้องบอกเสมอน้องภูมิใจในชาติกำเนิดน้องภูมิใจในพ่อและแม่ที่เลี้ยงเขามาถึงแม้จะเป็นคนเก็บขยะหรือแม้แต่น้องไปยังซาลอถึงแม้จะเป็นชนเผ่าถึงแม้จะอยู่ที่เซียงขวางหรือถึงแม้จะเป็นใครแต่เขาสู้ครับมีคำหนึ่งของน้องแอนนาบอกว่าเขาชื่อว่าแอนนาเสือไม่ได้มีไว้ล่าแต่เสือมีไว้ต่อสู้เพื่อที่จะไปสู่จุดเป้าหมายลงมือทำและต่อสู้เพื่อให้ได้มาและน้องก็ทำได้น้องปายังซาลอเคยบอกไว้ว่าเขาเป็นตัวแทนของผู้หญิงสาวชาวม้งที่ได้รับการข้อบังคับอะไรบางอย่างกับชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นแฟนจะเป็นสามีก็ดีเขาถามใจตัวเองว่าทำในสิ่งที่ต้องการและก็ทำเป็นตัวอย่างให้กับสาวชาวม้งกับสาวๆทุกคนและสาวๆทุกคนบนโลกใบนี้นะฮะให้มุ่งมั่นเชื่อในสิ่งที่ตัวเราเองอยากจะทำและดำเนินตามไปในสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องนี่คือเป็นสิ่งที่น้องเขาเองได้ยืนหยัดขึ้นมาและบอกกับโลกใบนี้โลกสมัยใหม่ใบนี้ว่าให้ทุกคนศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ทำอย่างน้องเขาซึ่งน้องทั้งสองคนเกิดมาจากติดลบด้วยซ้ำไปแต่ตอนนี้เขาอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้ครับก็คราวหน้านะครับถ้าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับเชียร์ทั้งคู่ครับไทยและลาวครับ